สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5าการเตือนติดเชื้อโควิด -19 จากประสบการณ์หมอหมีเองนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับหมอหมีได้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยไม่รอดนะครับก็คนติดกันเยอะมากๆเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าตัวของหมอหมีเองนะครับว่ามี อาการอะไรบ้างนะครับที่เป็นอาการเตือนเป็นอาการตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยนะครับติดเชื้อโควิด -19 แล้วเพื่อที่จะได้รีบแยกตัวออกมานะครับไม่ทําให้เราเนี่ยนำเชื้อไปติดครอบครัวหรือว่าติดคนรอบข้างของเรานะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับตอนนี้หมอหมีเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์แล้วนะครับชื่อร้านหมอหมีเฮลท์ช็อปนะครับไปช่วยอุดหนุนกันได้หรือว่าคลิกลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ5อาการเตือนติดเชื้อโควิด -19 ว่ามีอะไรกันบบ้างครั อาการที่1เจ็บคอนะครับอ่าอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของหมอหมีเลยนะครับซึ่งหลังจากที่หมอหมีอยู่เวรนะครับพออยู่เวรเสร็จแล้วตื่นมาตอนเช้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกคันคันคอนะครับโดยตอนแรกไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บคอนะครับเวลาดื่มน้ําไปแล้วดื่มน้นําอุ่นอะไรไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาการคอของเราก็ดีขึ้นนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับช่วงกลางคืนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังรู้สึกเจ็บเจ็บคอคันคันคออยู่นะครับดังนั้นตอนเช้าก็เลยตตรรรวววจจดู K คแล้มาเก็ื ขึ้นฉีดจางๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะติดแล้วก็ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยรุดมีแค่อาการเดียวเลยนะครับยังไม่มีอาการอะไรอื่นๆนะครับก็เลยไปตรวจ PCR คอนเฟิร์มนะครับสรุปว่าติดเชื้อเรียบร้อยนะครับดังนั้นใครที่มีอาการคันคันคอนะครับหรือเจ็บคอนิดๆหน่อยๆแล้วไม่มั่นใจแนะนําว่าให้รีบแยกตัวก่อนนะครับแล้วก็ตรวจ a อทดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าจะได้รีบแยกตัวไม่ติดคนอื่นๆในบ้านครับ ต่อมาการที่2นะครับไข้สูงหนาวสั่นนะครับอันนี้เริ่มเป็นน่าจะประมาณวันที่2หรือวันที่3หลังจากที่เริ่มมีอาการเจ็บคอนะครับอาการเจ็บคอเป็นไม่เยอะนะครับแต่เริ่มมีการไข้สูงครับซึ่งวัดไข้เนี่ยได้ประมาณ3839เลยนะครับแต่เวลารับประทานยาลดไข้แล้วเนี่ยครับไข้ก็ลงนะครับภายในครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับไข้ก็จะลดลงมาครับแต่พอเวลาผ่านไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงเอาละไข้หนาวสั่นขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบอกครับว่าเฮ้ย ดังนั้นใครที่มีไข้สูงๆเจ็บคอเนี่ยให้คิดเอาไว้เลยว่าอาจจะติดโควิดแล้วก็ได้ครับต่อมาการที่3มนะครับมีอาการปวดตัวครับก็จะมีอาการปวดตัวตอนที่ไข้ขึ้นสูงๆเนี่ยละครับตอนหนาวสั่นขึ้นมาโอ้ยเปิดแอร์เปิดอะไรไม่ไหวเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดไม่หมดเลยครับปวดแขนปวดขาปวดตามข้อนะครับซึ่งหมอหมีก็แก้ไขโดยการที่รับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยแหละครับสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงหนึ่งก็อาการก็จะดีขึ้นครับซึ่งอาการไข้กบมีะ็จ ประมาณสัก3 4ถึงวันครับจากนั้นไข้ก็จะลดลงแล้วก็หายไปครับอาการที่4ไอมีเสมหะนะครับซึ่งอาการไอเนี่ยเริ่มมาเป็นวันหลังๆนะครับประมาณวันที่3วันที่4แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยอาการเจ็บคอเราดีขึ้นแล้วนะครับแต่กลับมาไอแทนนะครับซึ่งไอก็ไม่ได้อเยอะนะครับก็จะไอนิดๆหน่อยๆเหมือนคันนคอครับซึ่งจะมีเสมหะออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของหมอหมีครับ ต่อมาอาการที่5นะครับมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับอาการนี้มาประมาณวันที่4วันที่5และเป็นวันที่หลังจากไข้เริ่มลดลงแล้วนะครับจู่ๆก็น้ำ,นำมูกเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็จมูกตันหายใจไม่ออกทั้งสองข้างเลยนะครับวิธีแก้ไขของหมอหมีนะครับก็คือดื่มน้าอุ่นครับแล้วก็รับประทานยาแก้แพ้นะครับซึ่งอาการคัดจมูกก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ และนี่คือทั้งหมด5าอาการนะครับที่เป็นจากประสบการณ์หมอหมีครับว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทางคลิปเดี๋ยวหมอหมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างครับอาการที่1เริ่มแรกเลยคือมีอาการเจ็บคอคันคอนะครับอาการที่2ไข้สูงหนาวสั่นครับวัดอุณหภูมิได้38-39องศาอาการที่3ม,มีอาการปวดตัวอาการที่4มีอาการไอเสมหะนะครับ และการที่5มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับดังนั้นก็อยากจะขอฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมป้องกันตนเองด้วยนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงชุมชนแออัดนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอาการรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 ได้นะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาห์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube a c e b o เฟ บุ๊กแล้วก็ติ k กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวัวนอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย